รุปข่าวเด่นประจำเดือนมกราคมการแข่งขันกีฬาราชมงคลอีสานเกมครั้งที่34โดยวิทยาเขตขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่20ถึง23ธันวาคม2559ที่ผ่านมามีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างวิทยาเขตที่สังกัดมทร.อีสานและเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักศึกษาโดยคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและการแข่งขันกีฬา9มทร.ต่อไปโดยในปีนี้มีการแข่งขันทั้งหมด13ชนิดกีฬาด้วยกันสรุปผลการแข่งขันศูนย์กลางนครราชสีมาได้อันดับ1คว้า33เหรียญทอง33เหรียญเงินและ27เหรียญทองแดงตามด้วยวิทยาเขตขอนแก่นวิทยาเขตสุรินทร์และวิทยาเขตสกลนครมทร.อีสานและนายกสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกแห่งประเทศไทยร่วมเปิดงานและร่วมงานการจัดการประชุมวิชาการเทอร์โมอิเล็กทริกระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่4ปี2559ระหว่างวันที่15ถึง18ธันวาคม2559ที่ผ่านมาณโรงแรมซีการ์เด้นเมืองดานังประเทศเวียดนามเพื่อให้นักวิจัยในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แลกเปลี่ยนผลการวิจัยและความร่วมมือการวิจัยด้านเทอร์โมอิเล็กทริกฟิสิกส์เคมีวัสดุศาสตร์และพลังงานทดแทนเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างชัดเจนคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลักสูตรเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนชั้นปีที่4นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจนานาชาติจำนวน5คนได้แก่นางสาวทัญชนกแก้วอำไพนางสาวณัฐดาพรแฝงสุงเนินนางสาวสุภาวรรณเกียรติสมวงศ์นางสาวปุณมนัสบัวทองหลวงและนายปื้มดวงโทลาเพื่อปฏิบัติงานด้านวิทยุโทรทัศน์ในสถานีโทรทัศน์ลาวสตาร์ Channel So ซึ่งการนิเทศในระบบสหกิจศึกษานานาชาติได้แบ่งเป็น3ระยะโดยระยะสิ้นสุดโครงการจะถึงกำหนดในวันที่5ถึง7เมษายน2560ที่จะถึงนี้องค์การบริหารนักศึกษามทร.อีสานจัดกิจกรรมจิตอาสา4วิทยาเขตสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด8เมตรคูณ 25.20 เมตรณโรงเรียนบ้านปลาหลายหมู่7ตำบลวานรนิวาสอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครในระหว่างวันที่13ถึง25ธันวาคม2559ที่ผ่านมาโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิอายิโนโมโตะเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองและสังคมชมรมเพื่อนนักอ่านมทร.อีสานออกค่ายชมรมเพื่อนนักอ่านครั้งที่19ณโรงเรียนบ้านหนองระเวียงตำบลหนองระเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่19ถึง21ธันวาคม2559ที่ผ่านมาลงพื้นที่ปรับปรุงห้องสมุดให้กับโรงเรียนและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเกิดการพัฒนาตนเองอีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนอีกด้วยชมรมอาสาพัฒนามทร.อีสานออกค่ายอาสาพัฒนาครั้งที่46ณโรงเรียนบ้านโคกใบบัวตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่16ถึง24ธันวาคม2559เพื่อสร้างอาคารคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนเสริมสร้างการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีสมดุลในการพัฒนาตนเองและสังคมพร้อมทั้งสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนวันที่26ธันวาคม2559ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาดาไรมัทุรพงศ์รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเกี่ยวกับ5องค์ประกอบโดยเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นแผนกงานวิจัยและพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่นร่วมมือกับศูนย์ฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริลำตะคองทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนให้แก่คณาจารย์นักศึกษาเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปศูนย์ลาวศึกษามทร.อีสานวิทยาเขตสกลนครจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาลาวและภาษาเวียดนามสำหรับบุคลากรและนักศึกษามทร.อีสานในระหว่างวันที่9ถึง14มกราคม2560ณอาคารอเนกประสงค์มทร.อีสานวิทยาเขตสกลนครเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการคือบุคลากรและนักศึกษาจากมทร.อีสานทุกวิทยาเขตและนักเรียนจากโรงเรียนพังโคน
วันที่20ธันวาคม2559คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ร่วมลงนามความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกับบริษัทฟิวเจอร์เมดิคอลซัพพลายจำกัดภายใต้โครงการขอเปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์พิธีทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครและบริษัทเจริญสุขฟาร์มาซัพพลายจำกัดในการพัฒนาการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้มาตรฐานและการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการการแพทย์แผนไทยอย่างมีประสิทธิภาพในวันที่19ธันวาคม2559ที่ผ่านมาณศาลากลางจังหวัดนครปฐมโดยมีประธานในพิธีคือนายอดิศักดิ์เทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมวันที่14ธันวาคม2559คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครจัดประชุมสตาร์ทอัพทูคลินิกเทคโนโลยีเพื่อสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาธุรกิจสมุนไพรจังหวัดมุกดาหารด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยมีตัวแทนนักธุรกิจผู้ประกอบการและนักวิจัยราชมงคลสกลนครร่วมประชุมเพื่อหารือด้านการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องกลั่นสมุนไพรวิถีภูมิปัญญาสวนสมุนไพรออร์แกนิกเพื่อผลิตภัณฑ์คุณภาพวิทยาเขตสุรินทร์จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชมงคลสุรินทร์วิชาการครั้งที่8หัวข้อวิจัยเพื่อประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่22ถึง23ธันวาคม2559โดยแบ่งเป็นการนำเสนอส่วนภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์รวมผลงานทั้งสิ้น231ผลงานซึ่งเน้นงานวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรัตน์ลิ่มสกุลรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารนายภาสวัตมือขุนทศผู้แทนเกษตรจังหวัดสุรินทร์และนายธนสิทธิ์ธนากีรตินันผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงและตัวแทนเกษตรกรแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาในการศึกษาดูงานด้านการปรับตัวของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและตลาดชุมชนภายใต้โครงการด้านการเกษตรเพื่อนวัตกรรมในการส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกรภายใต้การสนับสนุนของ PSDAEE เมื่อวันที่15ธันวาคม2559ที่ผ่านมานักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรและการแปรรูปอาหารจากมหาวิทยาลัยพระตะบองราชอาณาจักรกัมพูชาจำนวน17คนได้เดินทางมาศึกษาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีแบเกอรี่การทำเค้กปีใหม่ระหว่างวันที่26ถึง30ธันวาคม2559ณอาคารแปรรูปอาหารสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมทรอีสานวิทยาเขตสุรินทร์โดยมีคณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวิทยากรซึ่งกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัย